ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่0ตอนที่15นะครับไม่นึกว่าจะกลับมาทำรายการนี้แล้วก็ห่างจากตอนที่14ประมาณเกือบ3ปีเอาแขกรับเชิญก่อนครับสวัสดีครับก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างสมัยช่างคุยคลาสสิกโอ้โหเออไลฟ์อัพเก่ามากไลฟ์อัพเก่ายุคคลาสสิกนะครับก็ให้เรียกว่าคุณชื่อตรินครับคุณตรินชื่อตรินครับก็ตอนนี้ทำงานด้านเกี่ยวกับดิจิตอลคอนเทนต์อยู่ที่บริษัท มหาชนโซนนี่แหละโซนแถวๆนี่แหละแถวๆโอเคแล้วก็ที่มาออกรายการนี้เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก็ก่อนอื่นทักทายกันคนฟังก่อนเพราะไม่ได้จัดรายการนี้นานจริงๆแล้วก็มีคนถามว่ามีคนมาคอมเมนต์ด้วยว่าช่วยจัดกลับมาจัดอีกได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าใจผมนะครับมีคนจัดรายการวิ่งเยอะแล้วทำได้ดีกับผมทุกท่านเลยผมก็เลยเออก็มันมีคนทำแล้วก็ให้เขาทำไปสิไม่อย่าไปทำอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้ทำให้มันดูดีขึ้น ก็เลยแทบไม่ค่อยจะได้ไปสัมผัสแล้วแต่ตัวเองยังออกกำลังกายเป็นประจำอยู่ก็อย่างแขกรับเชิญเก่าๆของเราอย่างพี่ป๊อกก็ดังไปแล้วดังมากเลย แล้วก็พี่ป๊อกก็ยังเหมือนเดิมแต่สงสารแกนะผมไม่ได้ติดต่อไม่ได้ทักทายพี่ป๊อกแต่ว่าเห็นรูปใน Facebook หรือมีบางครั้งมีคนมาไลฟ์บางเหตุการณ์จะเห็นว่าโอ้แกได้วิ่งมั้ยเนี่ยมีแต่คนถ่ายรูปกับแกเยอะจนแบบสงสารเนี่ยจนนึกสงสารก็มีรายการของคุณบุ้ยผมจำไม่ได้แกอยู่ GM GM Live คุณบุ้ยก็เคยมาสัมภาษณ์ผมลงนิตยสาร GM น่าจะเกือบ2ปีก่อนก็อันนั้นก็ทำไปเรื่อยไปราวเลยก็เพราะนั้นก็ดีละผมอยากจะช่างคุยถ้าเวลาทั้งมีทั้งหมดอันนี้ก็อาจจะเป็นรายการที่แบบว่าผมมีอะไรบางอย่างที่ผมพูดได้นะแต่ว่ามีคนทำเยอะจริงๆหลังๆพวก YouTube ได้เป็นคอนเทนต์แนวที่เมื่อก่อนหายากอย่างเช่นมาแนะนำวิธีการวิ่งเทคนิคการวิ่งทรีเนอร์ต้องทำยังไงเทคนิคการทำกายภาพรีวิวรองเท้าเมื่อก่อนไม่มีเลยเมื่อก่อนแทบจะไม่มีเลยเมื่อก่อนจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ อ่ะหรือต้องไปอ่านในพวกแบบเว็บไซต์ของคนที่เขียนมาแบบว่าอย่างเช่นอะไรนะที่พี่หงเคย reference เวลาพี่เลือกนาฬิกาย่อ decision maker อันนั้นผมก็ไปตามอ่านเหมือนกันมีอะไรโอ้นี่ละเอียดมากละเอียดมากเป็นกราฟเป็นชาร์ตเป็นอะไรแบบละเอียดมากก็ใช่ใช่ YouTube ปัจจุบันนี้ก็มีคนทำคอนเทนต์เป็นภาษาไทยก็ไม่น้อยแล้วเยอะเลยอ่ะวันนี้คุณเทรนก่อนวิ่งนานหรือยังเนี่ยก็จริงๆก็ทำกันบ้านมานิดหน่อยถ้าเอากันจริงๆเอาที่แบบบอกตัวเองว่าเริ่มวิ่งจริงๆมีนาคมปี2017 2000โอ้ไม่นานเพิ่งจะ1ปีพอดีเองใช่ปรากฏแต่ว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเราเป็นเตะฟุตบอลกับเพื่อนไหมเราอะไรกับเพื่อนไหมออกกำลังกายอะไรยังไงไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายอะไรขนาดนั้นกีฬาที่น่าจะเล่นบ่อยที่สุดคือแบดมินตันเพราะมันสนุกได้ตีได้วิ่งได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเลิกเรียนแล้วไปเตะบอลกับเพื่อนไม่ใช่แบบนี้มีบ้างเมื่อตอนประถมมัธยมแต่พอเข้ามหาลัยก็ไม่ใช่ละแล้วก็งานประจำของคุณเทรนก็เป็นงานต้องบอกเป็นงานออฟฟิศเป็นงานออฟฟิศเสร็จค่ำๆเนี่ยบางทีทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มบางทีกลับบ้านก็ต้องเอางานมาทำต่อมาคิดต่อเพราะฉะนั้นเวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะเทให้แบบกิจกรรมส่วนตัวบ้างกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมครอบครัวของครอบครัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยพ่อตาแม่ยายอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยสล็อตเดียวที่จะได้ไปตีแบตก็คือประมาณช่วงบ่ายเย็นของวันอาทิตย์ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะวีคนึงครั้งเดียวแล้วมีปัญหาสุขภาพไหมหลังๆน้ำหนักเริ่มเยอะน้ำหนักเริ่มเยอะเยอะกว่าที่ควรจะเป็นประมาณ10โลก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยก็ต้องตีแบตสักอาทิตย์ละครั้งแล้วกันเพื่อให้ร่างกายมันมีความแข็งแรงบ้างแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำหนักอะไรมากมายแต่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเบาหวานไม่ได้มีความดันสูงไขมันสูงตามประสามนุษย์เงินเดือนทำงานประมาณนั้นแต่พวกความดันเบาหวานอะไรยังไม่มีคือเลขสียังเนี่ยจริงๆเลขสีเนี่ยเป็นเลขที่กระตุ้นให้ออกมาวิ่งจริงๆเลขสีเนี่ยเป็นเลขที่กระตุ้นให้ออกมาวิ่งอายุสี่ต้นแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังไม่ได้มีอะไรยังไงทั้งสิ้นมันมีอินดิเคเตอร์อันนึงก็คือเดินเยอะและเจ็บเข่าเฮ้ยเดินเยอะและเจ็บเข่ามันต้องเดินเยอะขนาดไหนถึงเจ็บบางทีเนี่ยมันเดินข้ามตึกเพราะตึกที่อยู่ในโซ
ที่ทำงานที่ทำงานเนี่ยบางทีมันเดินข้ามไปข้ามมาแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเราเจ็บเข่าง่ายขึ้นเรานอนหลับไม่ค่อยลึกเรารู้สึกว่านอน 8-9 ชั่วโมงตื่นมาก็เพลียอุ้ยตั้ง 8-9 ชั่วโมงยังเพลียอีกนะแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับนอนไม่นอนอะไรละน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสภาพความฟิตของร่างกายแล้วที่มันจะมีผลเพราะว่าเราแทบไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็พอคือเมื่อปีที่แล้วอายุ39ปีเนี้ยเพิ่งเริ่ม40เหมือนมันมีคำถามในใจอะไรบางอย่างว่าแบบเอ๊ะเรากำลังจะก้าวจากเลข3ไปเลข4เนี่ยเรายังโอเคอยู่ไหมสภาพร่างกายเรายังโอเคไหมเราแก่ไปหรือเปล่าคือมันจะเป็นคำถามอะไรบางอย่างตามมาแล้วก็คิดกับตัวเองว่าแบบเหมือนมันต้องพรูฟอะไรบางอย่างว่าฉันยังโอเคเนี่ยขอแวะกล่าวอีกนิดนึงสมรสแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลูกไม่ได้มีเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปชีวิตอยู่ในขั้นนิ่งระดับนึงคือหน้าที่การงานทุกอย่างค่อนข้างคงที่แล้วแหละนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโอ้ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอันนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนของเราแต่ว่าไม่ดิ้นปัญหาชีวิตที่ต้องโหต้องหาเงินที่ไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นละแล้วก็ไม่ต้องมาคอยเลี้ยงลูกไม่ต้องอะไรทุกใช่ไหมมันก็จะไม่มีแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพจริงๆของเราหรือว่ามีปมอะไรในใจของเราที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมละรู้สึกว่าหลัง35เนี่ยร่างกายมันไปเร็วมันมีความรู้สึกว่าความคล่องตัวความกระฉับกระเฉงมันถอยลงรู้สึกว่ามันถอยลงค่าสุขภาพจริงอยู่ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันแต่รู้สึกว่าค่าบางตัวเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่แบบแย่อย่างต่อเนื่องอย่างไขมันเนี่ยชัดเจนไขมันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีระดับความสดชื่นในการตื่นขึ้นมาทำงานในแต่ละวันมันก็ไม่ค่อยโอเคกางเกงก็ซื้อใหม่ทุกปีกางเกงประมาณอย่างนั้นไหมน้ำหนักตั้งแต่ทำงานอ่ะถ้าถอยมาตั้งแต่ทำงานเข้าบริษัทใหม่น้ำหนักขึ้นประมาณ 15-16 โลเยอะมากเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณ 6-7 ปีว่ามันเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยคือไอ้พวกเนี้ยมันก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะแต่ตัวที่มากระตุ้นเราให้รู้สึกว่ามันต้องเทคแอคชั่นคือกำลังจะก้าวเข้าสู่เลข4มันเลยเป็นคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่กูจะเลข4แล้วกูจะไม่ทำอะไรกับตัวเองบ้างเลยเหรอวะพี่แล้วไงต่ออ่ะแล้วไงถึงได้เริ่มมาทำอะไรก็อ่ะพอไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปตีแบดอ่ะก็อยู่เข้าโหมดเสาร์อาทิตย์เหนื่อยอ่ะเสาร์อาทิตย์เหนื่อยอยู่บ้านก็หาอะไรนู่นนี่นั่นดูช่างคุยพี่ก็จัดใหม่บ่อยรายการนู่นนี่นั่นพี่ก็จัดไม่บ่อยแต่ผมเห็นรายการใหม่คือเป็นรายการวิ่งไงกิโลที่สูงฟังมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาฟังตอนของคุณหยูที่เป็นเพื่อนพี่ใช่ไหมแล้วก็มาฟังตอนคุณอะไรนะที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแขกรับเชิญที่ไปวิ่งมาราธอนหลายประเทศเลยอ๋อกิฟคุณกิฟคุณดายินใช่ไหมดายินใช่เล่นกิฟคือตอนแรกฟังของคุณกิฟก่อนก็ไม่เท่าไหร่ดูของครูดินก็ไม่ได้อินสปายอะไรดูของพี่ป๊อกก็เออก็ดีนะแต่มาดูของพี่อยู่อ่ะมันมีคำพูดหนึ่งที่มันแบบมันโดนใจมากๆก็คือแกบอกว่าคนบนโลกเนี้ยมันมีแค่ประมาณ 0.1% หรือ 1% นี่แหละที่วิ่งมาราธอนได้คำเดียวเลยพี่คำเดียวเนี่ยมันอินสปายแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะลองพรูฟตัวเองด้วยการวิ่งมาราธอนตอนอายุ40ดีไหมวะดีไหมวะอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้มันก็ติดอยู่ในใจแล้วมันอยากหาแอคชั่นอะไรสักอย่างเพื่อมาพรูฟว่าเรายังโอเคคือจริงๆอ่ะไอ้39 40อ่ะมันต่างกันแค่ปีเดียวคือในทางความเป็นจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ดูมันไม่ใช่แบบถึงปุ๊บแล้วกลายเป็นได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฟีลลิ่งคนมันไม่เคยเข้าเลข4ไงพี่เก็ทป่ะเออพอมันกำลังจะเข้าเลข4แล้วมันเหมือนมันมีความแกว่งความสั่นสะเทือนของจิตใจอะไรบางอย่างด้วยทั้งเรื่องสถานะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องสุขภาพไม่เป็นไรก็เลยติดอยู่ในใจแล้วพี่อยู่บอกว่าคนบนโลกนี้มันมีแค่ 0.1% ที่วิ่งมาราธอนได้พี่อยู่ดูทำงานสาย IT นอนดึกตื่นเช้าเฮ้ยแกยังวิ่งได้ว่ะอันนี้มันก็อยู่ในใจละว่าแบบต้องทำอะไรบางอย่างเมื่อปี2017ต้นปี
กลับไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับไปเที่ยวโตเกียวครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อรองเท้าวิ่งกลับไปสักคู่ดีกว่าได้ยินมาว่ารองเท้าวิ่งมันไม่แพงโทษนะเดือนไหนนะมีนาประมาณปลายกุมภาเข้ามีนาคือนั่นคือยังไม่วิ่งนั่นคือยังไม่วิ่งโอเคครับอ่ะก็ซื้อรองเท้ามาจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยจะซื้อรองเท้ารุ่นที่เป็นรุ่นแบบกลางๆไม่ได้อะไรมากคุณภรรยาบอกว่าไหนๆก็ถอมาหาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดินนานมากเพื่อจะหาร้านให้เจอเนี่ยมึงซื้อรุ่นท็อปไปเถอะก็เลยได้ ASICรุ่นท็อปในตอนนั้นมาคู่หนึ่งก็แบบยืนดีใจมากชูกล่องรองเท้าหน้าร้านว่าได้นะเว้ยแล้วก็ด้วยความเหื่อนะมันเพิ่งได้มาก็เลยใส่ชุดหนาๆหน่อยก็ไปวิ่งจ๊อบที่ญี่ปุ่นเลยที่ญี่ปุ่นเลยยังไม่ต้องกลับเมืองไทยเลยได้มาวิ่งเลยก็ได้มาเนี่ยก็ลองวิ่งจ๊อบที่โตเกียวแล้วพอดีได้ไปคาวาก็ไปวิ่งจ๊อบที่คาวาไปกลับประมาณ 2-3 โลเหนื่อยนะเหนื่อยมากโทษนะคาวาคือไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักคาวากุชิโกะคาวากุชิโกะซึ่งเป็นซึ่งเป็นที่ที่เขาไปดูภูเขาไฟฟูจิอ๋อโอเคครับก็ไปดูฟูจิแต่ฟูจิไม่มาไงฟูจิไม่มาตามนัดแล้วก็แบบก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ได้รองเท้าอะไรเนี่ยชุดเราก็โอเคนะเราก็หาจังหวะจ๊อกๆหน่อยดีกว่าก็เลยไปจ๊อกๆวิ่งดาววิวลงไปแล้ววนรอบทะเลสาบแล้วก็วิ่งอัพฮิลตอนนั้นประมาณสัก 2-3 โลดึกแล้ววิ่งประมาณ 4-5 ทุ่มพอเที่ยวทั้งวันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ not bad นะก็เลยมาตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะลองวิ่งแหละเดี๋ยวจะลองวิ่งแหละมีโกไกลๆในใจเลยคืออยากวิ่งโตเกียวมาราธอนเพราะอะไรพี่ก็น่าจะรู้ก็พี่จัดตอนโตเกียวมาราธอนคุณไดยินกิฟก็บอกว่าโตเกียวมาราธอนแม่งเจ๋งมากเยี่ยมมากก็เลยแบบเฮ้ยตั้งเป้าแล้วกันว่าอยากไปโตเกียวมาราธอนปีหน้าไม่รู้ว่าจะได้ลอตโต้หรือเปล่าแต่ปักไว้ก่อนพอกลับมาถึงเมืองไทยปั๊บมีรองเท้าคู่นึงแล้วไปหาเสื้อผ้าอะไรเพิ่มยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ลงสมัครการแรกเลยเฮ้ยลงสมัครเลยสมัครก่อนไม่ได้วิ่ง3กิโล5กิโลแม่สมัครเลยงานแรกเนี่ยที่จดมาคือบางกอกมิดไนท์มาราธอนวิ่ง10โลเดือนพฤษภาคมใช่20พฤษภาคมที่จดโอ้โหนั่นน่ะคือผมอะเป็นประเภทที่แบบถ้าไม่ปักธงมันจะรู้สึกว่าค่อยทำอันนี้คือแบบคือต้องบอกตัวเองเลยว่ากูอยากวิ่งงั้นกูลงสมัครเลยจ่ายเงินปุ๊บรูปบัตรปั๊บแล้วก็คันนี้ก็ไปหาเวลาซ้อมเอาสิแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกงานปีแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกงานปักไว้ก่อนแล้วก็แมเนจตัวเองให้มาซ้อมให้ได้เป็นแนวทางที่ถ้าตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่ว่าทุกคนมีแนวทางของตัวเองใช่อ่ะต่อไปแปลกดีเว้ยอ่ะแล้วหาแล้วรู้ได้ไงคือหมายถึงว่ายังไงซะนะเราก็ต้องเลิกงานในเวลาเดิมใช่คือเราจะต้องมันแล้วเราต้องตื่นเช้าเท่าเดิมแล้วจะเอาเวลาที่ไหนอ่ะนี่ยากนะอันนี้แมเนจวันเสาร์อาทิตย์แหละเริ่มจากแมเนจวันเสาร์อาทิตย์ก็คือจำได้เลยวิ่งครั้งแรกก็คือวิ่งที่สวนจตุจักรสวนสาธารณะสวนจตุจักร400 500เมตรแรกคือแบบเชี่ยทำไมกูแก่อย่างนี้วะอ้าวแล้วญี่ปุ่นเราไปวิ่งอันนั้นเย็น 2-3 กิโลนะอันนั้นเย็นเย็นระดับเท่าไหร่โอ้เลขตัวเดียวอ๋อแต่พอกลับมาถึงเมืองไทยมันร้อนมากแล้ววิ่งแป๊บเดียวมันเหนื่อยมันมีนาคมไม่เมษามันจะใกล้คิงสงกรานต์ละใช่มันก็เลยแบบ1คือทำไมร้อนมากวะ2คือทำไมเราหายใจไม่ทันหายใจสะเปะสะปะวิ่งแล้วก็เจ็บไปหมดก็รู้สึกว่ากูต้องหาครูแหละต้องหาครูก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาพวกวิธีการวิ่งสำหรับคนที่เพิ่งจะมาวิ่งเขาก็จะมีคำแนะนำหลายอย่างเลยที่เป็นประโยชน์มากซึ่งเมื่อก่อนมองข้ามไงคิดจะวิ่งก็วิ่งอันนี้ก็เริ่มการวอร์มต้องวอร์มยังไงลงเท้ายังไงแต่ตอนนั้นอะตอนงานแรกอะไม่ได้โฟกัสเรื่องการหายใจก็เลยเป็นประสบการณ์การวิ่งที่ทรมานมากในงานแรกซ้อมล่วงหน้าประมาณ2วีคซ้อมล่วงหน้าประมาณ2วีคแล้วก็ลงงานแรก10โลเลยก่อนที่เราจะวิ่ง10กิโลเนี่ยเคยรู้ไหมว่าเราวิ่งสะสมมาทั้งหมดกี่กิโลแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดว่าไกลสุดเราวิ่งไว้ละประมาณ5ถึง6ประมาณนั้นวิ่งได้5ถึง6แต่เป็นวิ่ง
เดินบ้างวิ่งเดินบ้างวิ่งเดินบ้างไปเรื่อยๆโอ้พี่ว่าถ้าครูดินได้ยินแกต้องดุแล้วเนี่ย ถ้าครูดินได้ยินแกต้องดุคือถ้ามองย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมคือมันไม่ใช่วิธีที่ถูกสักเท่าไหร่คือมันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นการฝืนตัวเองอะเยอะมากแต่จังหวะนะคือมันรู้สึกว่ามันต้องปักธงแล้วลงมือทำไม่งั้นมันก็จะผ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วไม่นานเนี่ยเดือนมีนาคมซื้อรองเท้าเมษาซ้อมพฤษภาวิ่งคุณวิ่งอย่างมาก 5-6 กิโลวิ่งอย่างว่าเดือนหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน10ครั้งก็เยอะแล้วไม่น่าจะถึง100ไม่ถึง2เดือนรวมกันก็ไม่น่าถึงวิ่งถึง100กิโลเลยไม่ถึงอุ้ยน้อยมากไม่ถึงจัดงานแรกเลย10กิโลแต่คุณพัญญาว่าไงเต็มที่เลยค่ะคือมาทางดีแล้วแหละแต่วิธีการอาจจะไม่เร็วไปนิดคุณพัญญาก็เป็นห่วงแต่เขาจะรู้ว่าผลคนดื้อไงถ้าเกิดจะทำอะไรแล้วยังไงมันก็จะทำก็มีให้กำลังใจแล้วก็มีการเตือนให้ระวังเรื่องการกินการอยู่การนอนการอะไรเงี้ยก็ตอนที่เราซ้อมเนี่ยน้ำหนักอะไรเราเริ่มยังไม่เห็นผลยังไม่เห็นผลน้ำหนักยังเยอะวิ่งก็สิ่งที่ทำได้นะตอนนั้นก็คือไม่วิ่งลงส้นพยายามคุมสติตัวเองให้วิ่งเต็มเท้าแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่เขาบอกก็คือให้วิ่งตามจังหวะตัวเองใครจะวิ่งขาเร็วก็ปล่อยเข้าไปแต่สิ่งที่ไม่ได้เตรียมไปคือเรื่องการหายใจมันเลยพอพ้น3โลแรกเนี่ยเหนื่อยมากแล้วคือมันวิ่งบนสะพานพระราม8ก็คือวิ่งขึ้นจากตีนสะพานแล้วก็ไปวนใช่ไหมฮะไปตรงปิ่นเกล้าแล้ววนกลับมาเนี่ย1อากาศร้อนมาก2คือพื้นถนนมันคลายความร้อนออกมาในช่วงเที่ยงคืนช่วงเวลานั้นพอดีปล่อยตัวประมาณ 4:00 เหนื่อยตั้งแต่กิโลที่3แล้วก็จะขาดใจเนี่ยประมาณกิโลที่8แบบว่าเหนื่อยมากคือต้องใช้คําว่าเหนื่อยเหี้ยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟังเพลงปลุกใจอ่ะฟังเพลงปลุกใจอยู่ในหูฟังแล้วก็แบบเอาวะกูวิ่งเอาวะกูวิ่งเอาวะกูวิ่งสุดท้ายก็จบได้แบบมันจำเวลาไม่ได้แต่ก็ชั่วโมงกว่าๆเลยฮะชั่วโมงกว่าเยอะๆเลยแต่ก็ยังอยู่ในเวลาที่เขากำหนดแล้วก็ยังมีคนข้างหลังอยู่หลังเราอันนี้โอเคอันนี้โอเคแต่ว่าเรารู้สึกคือไปถึงตรงจุดเส้นชัยเนี่ยมันมีอะไรบอกตัวเองไหมว่ากูไม่เอาแล้วหรือว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ย้อนยิงหรือแบบเฮ้ยจริงก็ไม่เร็วนะหรือความรู้สึกมันความรู้สึกก็คือแบบว่ะแม่งก็ได้เนาะแม่งก็ได้เนาะคือตั้งแต่วิ่งมาไม่มีความรู้สึกอยากเลิกวิ่งนะไม่มีเพราะว่าเป้าโลชาร์ทคือเราอยากไปโตเกียวประมาณนั้นก็จบงานแรกแบบว่าปวดเมื่อยทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะก็พอจบงานปุ๊บก็ต้องเตรียมตัวฟื้นร่างกายแล้ววิ่งต่อเพราะจริงๆมีงานวิ่งต่อเลยฮะ4จูนมีวิ่งยูนิโค10โล11จูนมีวิ่งงานของแมคโดนัลด์10โล18จูนมีฮาล์ฟมาราธอนการ์มินนี่คือวิ่งทุกอาทิตย์เลยนะวิ่งถี่ก็คือ18จูนนะผมไปปักลงการ์มินฮาล์ฟไปแล้วอะแล้วระหว่างการวิ่งเนี่ยในระหว่างสัปดาห์เราซ้อมไหมซ้อมวันอาทิตย์บ้างเสาร์และอาทิตย์บ้างเดี๋ยวนะงานวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งเช้าวันอาทิตย์ใช่เพราะนั้นเนี่ยเราจะซ้อมจริงคือลองซ้อมวันเสาร์ใช่แล้วเราก็ไปเสี่ยงดาวหน้าวันอาทิตย์ใช้สนามวิ่งสนามซ้อมไปเลยไม่ถึงขนาดนั้นพี่คือก่อนวิ่ง1วันเนี่ยเนื่องจากร่างกายก็ไม่ได้แบบอายุน้อยไงมันเกือบ40แล้วก็คือตัวเองจะมีกฎว่าก่อนวิ่งประมาณ2วันจะหยุดคือจะไม่ใช่ว่าวิ่งวันเสาร์แล้วไปต่อวันอาทิตย์อย่างน้อยเนี่ยวิ่งถ้าวิ่ง5โล10โลเนี่ยจะหยุด1วันแล้วก็ค่อยไปวิ่งวันงานแต่ถ้ามากกว่านั้นฮาล์ฟเนี่ยคือจำได้เลยว่าตอนฮาล์ฟเนี่ยแพลนแบบค่อนข้างเป็นระเบียบมากๆแล้วก็ซ้อมได้ดีด้วยซ้อมได้ดีมีซ้อมระยะมีการเทเปอร์ลงมาคุมเรื่องการกินมีโหลดคาร์บมีเรื่องคุมเรื่องการนอนคืออะไรที่พี่สอนในพอดคาสต์ผมก็เรียนแบบหมดเลยผมก็พยายามทำตามคำแนะนำนั้นหมดแต่ว่านะก่อนที่เราจะไปลง20กิโลงานการบินเนี่ยนะ เราไปลง10 กิโลเนี่ยใช่เรารู้ไหมเวลาเราดีขึ้นไหมเวลาเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเราเหนื่อยน้อยลงแล้วเหนื่อยน้อยลงแล้วก็วันรุ่งขึ้นสมัครสบอมจะไม่แย่เท่าไหร่ละไม่แย่มากแล้วก็หลังจากงานแรกเนี่ยเรารู้เลยว่าเราต้องไปหาเทคนิคเรื่องการหายใจ
ก็เลยไปหาคำแนะนำใน YouTube ก็ได้มาประมาณ 2-3 วิธีแล้วก็เจอวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ซ้อมแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงเยอะมากคือไม่ว่าจะวิ่งช้าหรือวิ่งแล้วก็พยายามเกาะการหายใจแล้วก็จำที่พี่บอกในพอดแคสต์นึงว่ายังไงก็ตามพี่จะไม่วิ่งทางปากแต่พี่จะฝึกวิ่งทางจมูกไม่ได้ผมก็ฝึกมานับแต่นานแล้วผมจะวิ่งแล้วมันดีขึ้นไหมดีขึ้นรู้สึกเหนื่อยน้อยลงรู้สึกทุรนทุรายเวลาเหนื่อยมากๆน้อยลงมันเหมือนหายใจเป็นระบบมากขึ้นถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยน้อยลงแล้วแต่ว่าคือ70แล้วมันก็ไป20แล้วมันก็หายแค่1อาทิตย์ก็คือมี10 1งานเดือนพฤษภาถัดมาอีกวีคนึงก็วิ่ง10ถัดมาอีกวีคนึงก็วิ่ง10แล้วก็ถัดมาอีกประมาณ1วีคถึงก็วิ่งฮาล์ฟเลยแต่ว่าตั้งแต่ว่าเราเริ่มวิ่งเดือนมีนาคมจนกระทั่งหนูวิ่ง10เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะวิ่ง10กิโลครั้งแรกเนี่ยเราก็ไปไกลแค่5กิโลนะแต่พอเราจะไปวิ่ง20ไปไกลสุดเราก็ยังแค่10กิโลอ่ะไม่ตอนนั้นวิ่งได้ไกลสุดคืออ๋อก่อนวิ่งฮาล์ฟเนี่ยจริงๆเช้าวันที่ผมไปวิ่งงานแมคโดนัลด์อ่ะผมตั้งใจเวลาว่าผมวิ่งในงาน10โลแล้วผมจะพักนิดนึงแล้วผมจะต่ออีก11เลยเพื่อเป็นการซ้อมให้ร่างกายมันชินกับชินกับระยะมาราธอนมันเลยกลายเป็นวิ่ง10บวก11ก็คือ10โลคือวิ่งอีก11โลคือวิ่งบวกเดินเพราะว่าขามันล้าไปหมดแล้ววันนั้นน่ะจบได้ที่สวนลุมคือ10บวก11เราอยู่ในสภาพคลานขึ้นแท็กซี่เพราะมันล้าไปหมดมันแบบมันแต่ว่าคนอื่นก็ใส่กันไปหมดแล้วแล้วเรายังใส่วิปต่อวิ่งอยู่ต่อบิปถอดละเขินแล้วก็เฮ้ยดีพี่โจเลยเขินก็คือเอาบิปใส่ถุงพลาสติกแล้วก็กำแล้วก็วิ่งสลับเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยมากแล้วก็ทรมานมากคือทรมานในการแบบลากตัวเองขึ้นแท็กซี่แล้วแบบขาระบมมากคืออยู่บนรถเนี่ยต้องนั่งแบบว่าข้างๆแล้วแบบนั่งข้างๆแล้วยืดขาไปตลอดอ่ะแล้วคลานอ่ะคือต้องใช้สภาพแบบว่าสภาพแย่มากอ่ะแต่ข้อดีของมันคือมันทำให้ขาเราและร่างกายเราได้เรียนรู้ว่า10บวก11เป็นยังไงซึ่งดีมากซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ทำแบบนั้นแล้วพอไปการ์มิน20ก็การ์มิน20ร้อนสะพานเยอะก็วิ่งได้ก่อนเขาคัตออฟประมาณสัก2นาที3ชั่วโมง20ปลายๆเพราะเขาตัด3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็กลับถึงบ้านในสภาพที่ไม่แย่เท่าวีก่อนหน้านั้นแล้วยังไงต่อเพราะ20เราทำได้แล้วไงแต่นี้ก็แก้วเข้าใกล้มาราธอนแล้วก็พอไปถึงฮาล์ฟเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันเริ่มมีอาการเจ็บเข้ามากวนใจอาการเจ็บอันแรกก็คือขาหนีบฝั่งขาขวาอันนั้นเนี่ยมันจะกวนใจแบบว่าวิ่งได้แต่ว่ามันจะมีอาการเจ็บกวนๆพอให้รำคาญใจแต่ว่านั่งขัดสมาธิไม่ได้เลยคือแบบขามันตึงมันเจ็บไปหมดเลยเนี่ยซึ่งสาเหตุในการเจ็บนี้แบบประหลาดมากก็คือแบบเหมือนคือกลางคืนนอนเนี่ยนอนแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองชันขาขึ้นมาแล้วก็เหมือนมันคงมีจังหวะที่ขามันแบะประมาณว่าอันนี้คือขาซ้ายนี่คือขาขวาพี่ขาซ้ายอยู่กับที่แล้วขาขวามันแบะออกไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันแปรบตรงโคนขาหนีบก็แบบสะดุ้งตื่นแล้วไอ้เชี่ยเจ็บหรอแล้วก็นอนต่อไปเออคืออาการนี้แม่งประหลาดมากแล้วก็มีอาการนี้ก็ยังกวนใจมาเรื่อยๆแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่ว่าต้องวิ่งช้าลงแล้วก็รักษามาประมาณสัก 3-4 เดือนมันก็หายขาดไปกายภาพไปกินยาหาสเตรทชิ่งอะไรเงี้ยน้ำหนักน่าจะลงแล้วน้ำหนักลงจากตอนเริ่มใจนะประมาณ6โลใช่น้ำโอ้6โลนี่กางเกงเริ่มมีหลวมแล้วรวมแล้วแล้วไงต่อแล้วก็หลังจากฮาล์ฟของการ์มินเนี่ยเนื่องจากมันเจ็บตามที่บอกเมื่อกี้ก็เลยเผาๆเรื่องวิ่งลงไปเบรก 2-3 อาทิตย์แล้วก็มาวิ่งอีกทีคืองานงานแมวที่สวนลุมอันนี้วิ่งสั้นๆ5โลแล้วก็เดือนออกัสก็เป็นเดือนที่เราตัดสินใจรอลงทะเบียนโตเกียวแล้วเพราะว่ามันเปิดรับแล้วผมก็รีกิสเตอร์ไปจริงๆในแผนเนี่ยผมต้องวิ่งกรุงเทพมาราธอนก่อนไปโตเกียวเราจะมองว่ามันคือการซ้อมใหญ่จบไม่จบไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นการซ้อมให้ร่างกายเรียนรู้ว่าหลังจาก30กิโลมันเป็นยังไง
แต่ว่าเนื่องจากไออาการเจ็บมันก็มากวนใจก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากฟูลเป็นฮาฟอย่างน้อยเราได้ไปแค่ฮาฟก็พอเพราะฉะนั้นหลังจากงานแมวจรหลังจากลงทะเบียนโตเกียวเนี่ย11-19 โนเวมเบอร์เราได้ลงกรุงเทพมาราธอนแต่ลงฮาฟก็ทำเวลาได้ดีกว่าตอนการบินประมาณเกือบ10นาทีได้แต่ว่าเดี๋ยวนะก่อนจะไปถึงกรุงเทพเรารู้ผลโตเกียวยังยังไม่รู้นะรู้แล้วเพราะเพราะมันประกาศโตเกียวประมาณเดือนออกตุลาอันนั้นอ่ะก็มาแบบคือลุ้นมากบอกเลยว่าลุ้นมากแล้วก็รออีเมลอ่ะรออีเมลว่าจะได้มาได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาแล้วก็มีอีเมลมาว่าแบบเฮ้ยอยู่ได้รับเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อสมัครครั้งแรกได้เลยที่หาก็คือตอนแรกอ่ะผมสมัครแล้วผมก็แมสเสจไปป้ายยาน้องคนหนึ่งที่อยู่ Google เฮ้ยลงดิขำๆมันก็เลยสมัครเหมือนกันได้เหมือนกันทั้งคู่แล้วเขาวิ่งไหมเนี่ยวิ่งอ๋อแล้วเขาวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมเขาวิ่งอยู่แล้วงั้นเราไม่เป็นไรอยู่แล้วเลยแบบเฮ้ยโชคชะตาเราแม่งช่างแบบว่าน่าสนุกยิ่งนักเลยเงี้ยเพิ่งเริ่มวิ่งแล้วก็ปีหน้าเลยฝันที่เราอยากจะไปโตเกียวแม่งมาแล้วว่ะแต่เนื่องจากรู้ว่าได้ปุ๊บรู้ว่ามีอาการเจ็บกวนก็เลยเริ่มปรับแผนแล้วหลังรู้ว่าได้เนี่ยก็หนึ่งคือเข้า Twitter อ่ะคือไปดูตอนพี่อยู่ที่คุยกับพี่แล้วผมก็ฟังจนถึงตอนนึงท้ายๆเขาบอกว่าเขามีแผนผมก็ไปขอแผนไว้เลยพี่อยู่ผมขอแผนหน่อยเดี๋ยวผมจะได้ไปวิ่งพี่อยู่เอาไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ลองเอาแผนมาปรับกับตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้แผนประมาณนึงประมาณแบบแต่ว่าเรารู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้วิ่งซ้อมเนี่ยไม่ต้องวิ่งยาวอินเทอร์วัลมีฟ้าอะไรพวกนี้มันรู้หมดแล้วใช่เริ่มรู้แล้วแต่ทำได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงตอนนั้น28กิโลใช้เวลาอะไรถ้าของกรุงเทพก็คือดีสุดที่เราเคยทำได้3ชั่วโมง20นาทีโอ้ถือว่านานมากนะนานมากเพราะว่าคือตัวเองอ่ะบอกตัวเองไว้ว่าจะไม่เป็นสายวิ่งเร็วจะไม่เป็นสายวิ่งแบบเพส6เพส5อย่างงี้แน่นอนไม่อันนี้มันเกือบจะหลุดคัตออฟอยู่แล้วเนี่ยมันช้าระดับนั้นเลยนะใช่คือตั้งใจว่าไปสปีดเนี้ยเพราะว่า1คือผมอ่ะรู้สึกว่าผมใช้เวลาเร็วในการไต่ระดับแค่นี้ก็เร็วมากอยู่แล้วอ่ะถ้าผมฝืนไปแบบนี่จะเจ็บไม่เอาพอนี้ก็เรารู้แล้วโตเกียวมาราธอนมันกุมภาพันธ์ก็ปักธงโอ้โทเบอร์เรารู้แล้วก็ปักธงเลยก็มีแผนเตรียมร่างกาย3วีคก็คือเฟสแรกคือเตรียมร่างกายคือพยายามวิ่งทุกวันแต่เป็นระยะที่แบบไม่ได้เยอะมาก 2-3 โล 2-3 โลแล้วเราวิ่งเตรียมไงอ๋อวิ่งแถวบ้านวิ่งข้างถนนหรือวิ่งในยิมวิ่งข้างถนนคือเนื่องจากบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากสวนจตุจักรมากแต่ก็เพิ่งมารู้ว่าบริษัทที่อยู่แถวบ้านเนี่ยเขามีถนนที่มันวนล้อมรอบตึกตัวเองคือประมาณว่าเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ไงเวลารถเข้ามาเขาก็ต้องมีการวนรอบตึกให้ครบแคมปัสของเขาอ่ะแล้วไอ้ถนนวนรอบตึกเนี่ยประมาณโลนึงพอดีแล้วก็อยู่ในระยะเดินออกจากบ้านแป๊บเดียวก็วิ่งได้มียามอะไรปลอดภัยแล้วเราไม่ได้ทำงานบริษัทนี้ไม่ใช่แต่เราไปแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าบางทีเราก็ตื่นเช้าไปซ้อมตีสี่ซึ่งประมาณตีห้าก็จะเห็นคนมาวิ่งเหมือนกันค่ำๆก็มีก็รู้สึกว่าก็ได้แล้วเลยแผนก็คือก็ประมาณคือต้องบอกว่าคือถ้าเรารู้ว่าเราได้ไปงานโตเกียวมาราธอนเนี่ยไม่มากก็น้อยมันความมีวินัยมันจะกลับมาแล้วไอ้นี่มันไม่ใช่เพื่อสุขภาพเลยชีพหายแล้วนี่ใช่ไหมมันจะต้องมาแบบพร้อมกับความรับผิดชอบที่ตามมาทั้งหมดเลยจะต้องซ้อมนู่นต้องซ้อมนี่ตอนแรกยังไม่เข้าใจที่พี่คุยในพอดแคสต์ว่าจริงๆการวิ่งมาราธอนเนี่ยคุณต้องคอมมิตแล้วมีวินัยกับแผนนั้นอย่างมากอ่ะตอนฟังยังไม่เข้าใจเข้าใจแล้วเฮ้ยคนดูไทเทิลข้างล่างเขาเข้าใจแล้วเทปนี้เป็นเรื่องของอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วเออแล้วไงเข้าใจแล้วก็แพลนก็คือผมคิดว่าสภาพผมอ่ะน่าจะคล้ายๆพี่อยู่ตอนต้นคือเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ไม่ได้มีความแอคทีฟอะไรมากมายน้ำหนักยังเกินเป้าก็เลยคิดว่าเอาแค่แบบเกือบ6ชั่วโมงอ่ะ
เป็นสายวิ่งช้าแน่นอนไม่ได้เป็นสายเอาสปีดอะไรขอให้จบแบบที่ร่างกายไม่ได้แบบว่าสาหัสมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวแผนที่เลือกคือก็เป็นแผนสำหรับบิกินเนอร์แต่เรารู้ว่าแต่เรามีว่าแผน16สัปดาห์ใช่ไหมเราก็มาละ16สัปดาห์ยับถอยหลังมาสัปดาห์ที่จริงๆเริ่มอะไรมันคือ3วีคแรกอ่ะผมปรับร่างกายด้วยการพยายามตื่นมาวิ่งทุกวันแต่เป็นระยะไม่ได้เยอะมากให้ร่างกายมันชินแล้วก็อีก18สัปดาห์อันนั้นก็คือเป็นแผนจริงละโอ้นี่แสดงว่าทุ่มเทมากนะถ้านับถึง18สัปดาห์นี่ถือว่าโอเคอ๋อแต่ว่าต้องบอกว่าก็เพิ่งเริ่มนะเพราะฉะนั้นก็ยังขาดความแข็งแรงร่างกายพื้นฐานมันไม่ง่ายขนาดนี้แล้วมันก็เหมือนกับที่พี่องค์พูดเลยก็คือผ่านมาได้ประมาณแค่1ใน4ของแผน18วีคเนี่ยเจ็บ IT band โอ้นี่เจ็บแบบสาหัสเจ็บ IT band ตอนแรกคือชาร้าวมาตลอดใช่นี่เลยนะครับคือ IT band เนี่ยถ้าให้แบบอธิบายง่ายๆครับปลายทางอ่ะมันคือข้างหัวเข่ามันคือข้างหัวเข่าแถวๆตรงนี้อันนี้คือปลายทางแต่จริงๆต้นทางเนี่ยมันเกิดมาจากความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและก้นพอไปหาข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันก็เจอแพทเทิร์นอย่างนึงก็บอกว่าพวกคนที่นั่งเยอะๆมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยนั่งเยอะๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วอยู่ดีออกมาวิ่งเลยมาทำระยะเพิ่มขึ้นโดยที่ตรงนี้มันยังไม่แข็งแรงเนี่ยร่างกายมันก็ชราจริงๆกล้ามเนื้อตรงนี้ตรงก้นกับตรงนี้มันควรจะเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ร่างกายใช้แต่ในเมื่อมันไม่แข็งแรงร่างกายเลยไปหาส่วนอื่นมาช่วยซึ่งก็คือข้างเข่าและข้างเข่าเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆมันเลยกลายเป็นว่าเมื่อกล้ามเนื้อเล็กๆต้องมารับภาระใหญ่ๆมันก็เลยเจ็บแล้วก็เป็นอาการเจ็บที่แบบกวนใจมากเพราะว่าวิ่งนิดเดียวก็เจ็บวิ่ง2โลก็เจ็บวิ่ง5โลก็เจ็บคือมันเจ็บจนถึงจุดที่วิ่งไปแล้วต้องหยุดอะคือมันไม่ไหวแล้วกูเจ็บมากหาหมอยังเนี่ยโหพี่ถึงจุดนั้นผมหาสารพัดคือก่อนมาเนี่ยผมก็ลองมากางตารางดูนะว่าที่ซ้อมไปจะเป็นยังไงแล้วก็ไอพวกอาการกวนใจมันเป็นยังไงสมมุตินะพี่วันซ้อมบวกวันพักนะที่มันอยู่ในแผนทั้งหมดใช่ป่ะถ้ามัน 100% นะผมซ้อมได้ 33% เพราะอาการเจ็บอะมันเริ่มมาเยอะมากประมาณ2เดือนสุดท้ายซึ่งคือช่วงที่มันต้องเริ่มทำระยะแล้วก็ดรอปนิดนึงแล้วทำระยะแล้วดรอปทำระยะแล้วดรอปผมมาเจ็บในช่วงไฮไลท์อ่ะแล้วผมยังเจ็บจนถึงวีคสุดท้ายก่อนไปมาราธอนอ๋ออย่างนั้นก็เหมือนกับน่าจะรู้ตัวก่อนไปแล้วระดับนึงเลยถูกแต่จริงๆมันมีความดราม่ากว่านั้นคือจริงมันมีความดราม่ากว่านั้นคือคิดว่ายังไงอ่ะน่าจะเหนื่อยมากแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามชดเชยกับเรื่องการกินการปรับท่าการเสริมวิตามินการทำกายภาพคือก่อนหน้าไปประมาณเดือนครึ่งเนี่ยหาหมอพยายามใช้หมอหลายศาสตร์มากเพื่อมาดูแลตรงนี้ซึ่งตรงนี้ดีขึ้นตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็อยู่ในความเจ็บแบบที่เราทนได้คิดว่าทนได้วันนี้ที่แบบว่าเตรียมจะเข้าไฮไลท์แล้วนะเตรียมเข้าไฮไลท์แล้วนะก็โตเกียวก็คือ1ที่รู้แน่ๆคือเจ็บตรงนี้แน่ๆแต่ว่ามันเป็นการเจ็บอยู่ในเลเวลที่เราทนไหวคิดว่าน่าจะทนไหวตลอดแล้วก็มีพวกท่าออกกำลังกายท่ายืดเหยียดเพื่อให้ตรงนี้มันดีขึ้นก็เตรียมตัวไปเตรียมตัวทุกอย่างเสื้อผ้าหมวกหูความหนาวถุงมือคือเจลวิตามินกันตะคิวเดินทางไปก่อนล่วงหน้าซ้อมเพื่อปรับอากาศไปเทสชุดไม่โอเคซื้อเพิ่มรองเท้านี่คือเป็นรองเท้าที่ซื้อใหม่เลยอ่ะเพราะเป็นรองเท้าที่มันออกแบบสำหรับคนเท้าแบนแล้วก็น่าจะช่วยตรงนี้คือเตรียมทุกอย่างได้หมดแล้วพี่โอ้โหแล้วแต่มันก็หนาวได้ใจจริงๆใช่ไหมหนาวได้ใจหนาวกว่าที่เข้าใจว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหนาวกว่าที่ปีที่ผมไปอีกอ่ะหนาวหนักกว่าหนาวมากอ่ะช่วงออกตัวคือผมอะไม่ได้ดูเวลาช่วงก่อนไปวิ่งแต่แฟนอะดูอยู่ที่ทีวีก็บอกว่าช่วงเช้าวันนั้นอะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 2-3 องศาแต่พอวิ่งแล้วอะมันก็อุ่นขึ้นแต่มันไม่รวมลมไงลมที่มันพัดมาตามเนี่ยมันหนาวมากคือเตรียมร่างกายเตรียมหาหมอเตรียมยาทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นยากินเพื่อดูแลตรงนี้หรือเป็นยาอย่างอื่นวิตามินกินเตรียมตัวไปเตรียมตัวนอนคือเตรียมตัวทุกอย่างที่เตรียมตัวได้แต่ก่อนถึงวันวิ่งโตเกียวมาราธอนเนี่ยไกลที่สุดที่เราเคยวิ่งคือเท่าไหร่27กี่ครั้งครั้งเดียวแล้วตื่นน้อยไปนิดน้อยไปจริงๆแล้วตื่นมาคือเจ็บมากเพราะว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังเจ็บมากเลยสองจิตสองใจว่าหลังจากปีใหม่อ่ะผมจะฝืนวิ่งต่อเพื่อให้ได้ระยะแต่เจ็บหรือผมจะไม่ซ้อมเลยเพื่อให้ร่างกายมันหิวอันเนี้ยสองจิตสองใจอยู่นานมากหลังจากวิ่ง27แล้วผมพักไปประมาณ 4-5 วันแล้วผมลองกลับมาวิ่งเบาๆที่สวนลุมคิดว่าถึงสักระยะ 20-21 โลก็น่าจะไหวแต่จริงๆวันนั้นน่าถึง 10-14 โลผมก็เจ็บจนผมทนไม่ได้อะก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรายอมให้ตัวเองฮีลแล้วกันนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงเดินทางไปถึงโตเกียวคือหยุดซ้อมเลยหยุดซ้อมขอให้ร่างกายมันได้พักให้ได้มากที่สุดแล้วระหว่างนั้นคือหาหมอกินยายืดเหยียดกายภาพทำทุกอย่างนี่คือหยุดเกือบเดือนหยุดเกือบ2เดือนหยุดนี่คือไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลย5กิโล3กิโลก็ไม่มีเลยพอวิ่งแล้วเจ็บเลยพี่โหวิ่งแล้วเจ็บเลยวิ่งปุ๊บไม่เกิน2โลเนี่ยตรงนี้มาเลยหลังจากกลับมาจากวิ่ง27โลผมพักประมาณ 3-4 วันแล้วก็มารอวิ่งเบาๆที่สวนลุมเหมือนที่บอกเมื่อกี้กะว่าจะวิ่งเบาๆช้ามากๆเพส9เพส10จะโคตรช้าเพื่อให้ถึง21อย่างน้อยให้แบบร่างกายมันแบบไม่รอดได้แค่ประมาณ14หลังจากนั้นพักอีกประมาณ 3-4 วันแล้วลองวิ่งเบาๆเลยอ่ะวิ่ง3โลอ่ะโลกว่าเจ็บแล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่เอาละไม่ฝืนละฝืนน่าจะแย่กว่าดีก็เลยตัดสินใจทำกายภาพไปหาหมอยืดเหยียดท่าสเปเชียลยืดตรงนี้แล้วก็หยุดวิ่งเลยแล้วตัดสินใจไปปรับตัวเองให้เข้ากับอากาศก็คือประมาณ3วันก่อนวิ่งที่โตเกียวโอ้โหอ่ะแล้วถ้างั้นคือเราไปวิ่งที่โตเกียวตอนก่อนวิ่งเราก็ได้รู้แล้วว่าร่างกายเราพร้อมไม่พร้อมแค่ไหนนะถามกันตรงๆคิดว่าน่าจะไปรอดได้เพราะว่าตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยอาการที่น่ากลัวก็คือตะคริวเนี่ยไม่เคยเจอตะคริวไม่เคยเจอเจ็บมากๆนอกเหนือจาก IT band ก็ไม่เคยเจอเรื่องท่าวิ่งก็ปรับตัวแล้วประมาณหนึ่งการหายใจโอเคชุดพร้อมแล้วเราก็เตรียมตัวกับสภาพอากาศก็คือตั้งใจไปวิ่งตอนดึกเพื่อให้ร่างกายมันเจออุณหภูมิ3องศา4องศา5องศาทำอย่างเงี้ยติดกันประมาณ3วันเพื่อให้ตัวเองแบบโอเคโอเคแล้วก็1คือลองชุดลองอากาศลองดูซิว่าผ้าบัฟที่เอาไปจะปิดหรือจะเปิดดีชุดเวลาเราหยิบของเราทำยังไงได้บ้างคือพยายามทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดสำหรับสถานการณ์การวิ่งอ่ะนอนอันนี้คือทำตามที่แนะนำเลยคืนก่อนคืนวิ่งนอนดีที่สุดคืนก่อนวิ่งได้นอนประมาณ6ชั่วโมงซึ่งน่าจะไม่เลวร้ายแล้วไม่เลวร้ายแล้วก็เรื่องการกินที่คุมเลยคุมเรื่องการกิน 4-5 วัน5วันก่อนวิ่งโหลดโปรตีนหนักหน่อย3วันก่อนวิ่งโหลดคาร์บคือคุมการกินทุกอย่างไม่กินอาหารอะไรแปลกปลอมเจลที่ซื้อไปยังซ้อมกินเลยกินแมกนีเซียมกินวิตามินเสริมทุกอย่างแต่พอแล้วก็การยืดเหยียดในวันงานนี่ดีมากเตรียมตัวพร้อมมากอะไรที่ควรทำหมดให้เวลากับการซ้อมเยอะมากยืดเหยียดมีสไตรค์มีแบบตามสูตรทุกอย่างแล้วแล้วพอถึงวันก็คือนั่นแหละไปถึงปุ๊บไปถึงล่วงหน้าก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งเอาไปตรวจกระเป๋าเอากระเป๋าไปฝากไปหาที่ว่างๆซ้อมตึ๊ดจนพร้อมและคือให้เวลากับการวอร์มเนี่ยเยอะมากแล้วคิดว่าตัวเองดีสุดแหละจังหวะนั้นเพสที่ตั้งใจก็ไปหาข้อมูลมาก่อนว่าสำหรับสายวิ่งช้าเนี่ย มันต้องวิ่งความเร็วไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่มันถึงจะรอดถูกคัดเอาไอ้ถูกคัดออฟประมาณเพส8นิดแล้วจะรอดถูกคัดออฟอันนี้เนี่ยมันมาจากตัวเว็บไซต์ของไซโก้คือไซโก้เนี่ยเขาจะมีสวีปเปอร์หลังสุดที่เขาจะคอยวิ่งเป็นลูกโป่งสีทองอ่ะใส่ชุดเป็นลูกโป่งสีทองจะเป็นสวีปเปอร์สุดท้ายคือใครวิ่งต่ำกว่าแนวลูกโป่งเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนคัดออฟแบบ
สูงมากก็ไปหาข้อมูลไปเตรียมแล้วก็คิดว่าเพสที่ตัวเองน่าจะรอดได้ทุกคัตออฟคือประมาณ8ซึ่งทำได้ดีมาประมาณตั้งแต่กิโลแรกจนถึงกิโล16เนี่ยทำได้ตามแผนมาตลอดก็แสดงว่าเอาลากการบาดเจ็บอะเนื่องจากเรากินยาเตรียมไว้แล้วก็ยืดเหยียดสเปเชียลมากมีตัวแถบพันสำหรับกัน IT band โดยเฉพาะก็เตรียมไปเจ็บ IT band เนี่ยเจ็บในเลเวลที่ manage ได้เจ็บในเลเวลที่ manage ได้เราคิดว่าอย่างเงี้ยรับไหวเพราะฉะนั้นเลือก IT band เนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยตลอดการวิ่งที่วิ่งได้ที่โตเกียวแต่มันมีปัญหาปัญหาหลักที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือช่วงกิโล17ตะคิวมา16กิโลแรกเนี่ยถ้าจะว่าไปก็ไม่ได้ช้ามากไม่ได้เร็วมากเป็นไปตามที่ต้องการเป๊ะทำได้ตามแผนทุกอย่างทำได้ตามแผนทุกอย่างวิ่งตามแผนเพสตามแผนกินตามแผนแล้วเรากินน้ำทุกจุดตามที่เขามีให้หมดกินตามแผนแล้วก็ใช้วิธีวิ่ง900เมตรเดิน100เมตรและอยู่คือกิโล1ถึง16คือแอสแพลนทุกอย่างเพอร์เฟคพอมากิโล17ต้นขาด้านขวาต้นขาด้านหน้าเป็นตะคริวมาก่อนเป็นตะคริวขึ้นมาเป็นก้อนเลยคือตะคริวเนี่ยมันไม่ได้มา 100% แล้วเจ็บจ้ากับพี่คือมันจะเป็นตะคริวเลเวลประมาณ 60% คือมันทำให้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ขึ้นตอนแรกเป็นข้างขวามาก่อนใจก็คิดเลยเชียร์วิ่งมาไม่เคยเป็นตะคริวเลยไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนเหงื่อเยอะแค่ไหนไม่เคยเป็นตะคริวตอนแรกเป็นข้างขวาก่อนวิ่งอีกพอเป็นปุ๊บก็เอ้ยชิบหายแล้วก็หยุดก่อนเริ่มยืดเหยียดเริ่มไหวประมาณพอได้พอยืดเหยียดปุ๊บก็มันจะดีขึ้นวิ่งอีกไม่เกินโลนึงอีกข้างตามมาต้นขาขวาคือต้นขาด้านหน้าสองข้างเป็นตะคริวทั้งคู่โอ้แล้วจะไปไงเนี่ยคือโชคดีที่มันไม่ได้เป็นตะคริว 100% แบบเจ็บจ้ากอ่ะแต่มันเป็นตะคริวในเลเวลที่แบบวิ่งไม่ได้และเดินก็ยังเจ็บเมื่อถึงจุดนั้นน่ะ1ก็คือยืดเหยียดแต่พอยืดเหยียดปุ๊บเนี่ยพอยืดปุ๊บอาการตะคริวมันจะแย่ลงอ่ะผมยืดทั้งแบบยืดแบบนี้ยืดแบบนี้คือพยายามยืดเหยียดในแบบที่มันจะช่วยเรื่องการยืดกล้ามเนื้อตรงนี้แต่พอยืดแล้วเนี่ยมันยิ่งแย่ลงคือพอเกร็งตัวปุ๊บอันนี้มันจะยิ่งจับตัวเป็นก้อนง่ายขึ้นก็ชิบหายละก็เลยควักสเปรย์ออกมาคือมีสเปรย์เตรียมพร้อมแล้วเป็นสเปรย์ไดโคฟีแนกอ่ะเพื่อเตรียมตรงนี้ฉีดสักพักดีขึ้นผ่านไปสักพักหนึ่งก็เป็นอีกชีดอีกเป็นอีกคือมือขวานี่กุมสเปรย์แต่จริงๆเข้าใจว่าในงานเขาก็น่าจะมีให้นะถ้าเราฟังเขารู้เรื่องนะใช่ถ้าฟังรู้เรื่องไม่มีแต่คิดว่าถ้าฟังรู้เรื่องน่าจะได้แต่คิดว่าเราเตรียมไปดีกว่าเพราะคิดว่าจะเจอคือสเปรย์นี้เตรียมไว้สำหรับเข่าแต่ไม่คิดว่าจะต้องมาใช้สำหรับตะคริวก็เป็นตั้งแต่กิโล17คือตะคิวพร้อมขึ้นตลอดเวลาเดินเจ็บกับวิ่งแต่วิ่งไม่ได้พอวิ่งแล้วจะขึ้นเลยพังอ่ะคือต้องใช้คำว่าแบบพังอ่ะจนกระทั่งถึงหลังจากกิโล17เป็นการหนีตายคัตออฟหนีตายคัตออฟคือจังหวะมันแบบจังหวะมันดราม่ามากคือหลังจากเราเป็นตะคริวอย่างเงี้ยเราก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะรอดตายทุกๆคัตออฟให้ได้ก็เช็คเวลาเลยเพราะว่าจริงๆก่อนไปอ่ะเรามีตัวเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนมันเป็นเวลาที่เราต้องทำให้ได้เพื่อจะรอดคัตออฟอ่ะคือในเว็บไซโก้อ่ะครับมันจะมีเหมือนเป็นเช็คเอาท์7-8อันให้เราว่ากิโลที่5เช็คเอาท์ที่นี่ชื่ออะไรกิโลที่10เช็คเอาท์ที่กินซะอะไรอย่างเงี้ย มีให้แล้วก็เขาให้เราเลือกเพสที่เราจะวิ่งแล้วมันก็จะเห็นว่าเวลาที่เราต้องผ่านในแต่ละจุดอ่ะมันเป็นยังไงคือหลังจากกิโล17แล้วทำอะไรไม่สำเร็จกินยากินวิตามินเติมเข้าไปกินมันไม่ได้เราก็คืออยู่ในสภาพการหนีตายถูกคัตออฟหนีมาได้ทุกอัน
แล้วยิ่งวิ่งยิ่งเจ็บเดินเจ็บกับวิ่งแต่วิ่งไม่ได้ยืดจนไม่รู้จะยืดยังไงคือแบบคือพี่มันตลกตัวเองมากเป็นนักวิ่งสายอุปกรณ์น่ะมือขวาถือสเปรย์แล้วสักพักพอวิ่งแล้วเจ็บก็ต้องแบบหาเข้าข้างทางแหวกกางเกงก็ฉีดๆๆๆๆยืดเหยียดยืดเหยียดเชือกเจ็บวิ่งยืดเหยียดไปต่อคือตอนแรกอ่ะทำอย่างเงี้ยไปสักพักแล้วก็ไอ้สวีปเปอร์ก็ค่อยๆแบบค่อยๆไล่หลังเรามาคือถ้าจำไม่ผิดอ่ะสวีปเปอร์เขาจะมีระยะกว้างประมาณหนึ่งก็คือจะมีด่านหน้าของสวีปเปอร์แล้วก็มีเส้นสุดท้ายของสวีปเปอร์ตอนแรกอ่ะวิ่งอยู่กลางๆ กลางๆของแถบสวีปเปอร์จนมาประมาณกิโล23 24เนี่ยตัวเราเริ่มหลุดระยะสุดท้ายของสวีปเปอร์แล้วเขาก็พยายามกระตุ้นเราแต่เขารู้แล้วอาการออกแล้วอ่ะว่าเจ้าเจ็บแล้วเขารู้คือแบบสุดท้ายก็คือพอพ้นระยะประมาณ25 26กิโลเนี่ยเราเห็นสวีปเปอร์สุดท้ายอ่ะคือยังจำได้เลยเป็นแบบคุณลุงคนนึงใส่ชุดสีทองลูกโป่งสีทองหมวกเขียวเดินๆเฮ้ยๆไฟโต้ไฟโต้แล้วสุดท้ายละเส้นสุดท้าย last line of defense ก็ผ่านเราไปแล้วเราก็ทำอะไรใช่ทำอะไรไม่ได้นอกจากก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเช็คเวลาลุ้นหนีตายคัตออฟให้ได้แต่ก็ไม่น่ารอดแล้วเอาพูดตามตรงนะตอนนั้นต้องรู้ตัวเองก็แหละไม่จบแล้ววันนี้ไม่จบแล้วแต่จะหยุดที่เท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยกิโลคัตออฟกิโล30นิดๆมันเป็นถนนกินซ่าพอเลยอาซากุสะไปแล้วมันจะวิ่งผ่านอะไรสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ค่อยเข้ากินซ่าตอนกินซ่าเนี่ยเห็นนักวิ่งสองคนล้มลงไปนอนกับพื้นแหละเฮ้ยคือทั้งสองคนน่ะเห็นภาพว่านอนหงายแผ่ไปกับพื้นแล้วก็โดนพวกเจ้าหน้าที่ชาร์จปั๊มหัวใจโอ้เออคือผมอ่ะเอาโกโปรไปด้วยไงคือผมก็ถ่ายทุกอย่างก็มีถ่ายเขามีถ่ายตัวเองมีแบบถ่ายบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะแบบสมาธิเราอยู่ที่ตะคิวช่วงกินซ่านคือเห็นเลยว่าคนแรกลงไปแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาชาร์จปั๊บอีกคนนึงเจ้าที่เข้ามาชาร์จมีการเรียกรถวอร์มีรถวอร์มารับเราก็ทำอะไรไม่ได้วิ่งจังหวะนั้นคือวิ่งไม่ขึ้นแล้วอะเดินเจ็บกับวิ่งแต่วิ่งไม่ขึ้นดูนาฬิกามันคือประมาณเกือบ30โลแล้ววิ่งแบบกำลังจะเข้าโค้งเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นคุณป้าคนหนึ่งตะโกนเสียงดังมากเหมือนอารมณ์แบบให้เรารีบไปให้เรารีบไปรีบแล้วแบบหน้าตาเขาดูแบบหน้าตาเหมือนจะร้องไห้เราก็แบบชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นว่ากูก็เอาด้วยวิ่งอะไรเงี้ยกำลังจะเลี้ยวขวาปั๊บเห็นไอ้ป้ายนาฬิกาขาตั้งไซโก้อ่ะจับเวลาผมก็แล้วกำลังจะเลี้ยวขวาเลยนะเห็นนักวิ่งเขาหยุดวิ่งข้างหน้าเออรู้ยังก็เลยรู้ตัวว่านั่นแหละโดนคัดออกก็เลยพอเห็นว่าคัดออฟปุ๊บก็เลยหยิบไอ้ตัวแผ่นนั้นขึ้นมาเช็คเวลากันเนี้ยนาทีกับ45วินาทีหลังจากนั้นก็คือด้วยความทำงานแบบมีประสิทธิภาพตามสไตล์คนญี่ปุ่นเขาก็เข้ามาเช็คแล้วเขาก็ดึงบางส่วนจากบิบออกไปฉีกแควกออกไปเพื่อเป็นสไตล์ว่าอีเนี่ยไม่จบ DNF ก็เข้าสู่สภาวะ DNF อย่างเป็นทางการโล่งนะจริงๆแล้วใจเขารู้สึกแบบจบไว้ดีถ้าถามความรู้สึกคือเจ็บใจนั่นมันเรื่องเจ็บมันเลี่ยงไม่ได้เจ็บใจแต่แปลกที่ไม่เสียใจเจ็บใจแต่ไม่เสียใจแต่บรรยากาศตอนที่โดนต้อนมาขึ้นรถนี่คือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเห็นปุ๊บโดนคัตออฟเช็คเวลาเชี่ยนาทีกว่าเองอ่ะโดนดึงปุ๊บโดนต้อนขึ้นรถขึ้นรถปุ๊บคือบรรยากาศอ่ะก็คือเราขึ้นไปบนรถโค้ชข้างในก็มีแต่นักวิ่งที่หน้าตาแบบแสงชีวิตหน้าตาหมดอะไรตายอย่างแล้วบนรถอ่ะมีคนร้องไห้อ่ะแล้วเราอายุน้อยสุดไหมทั้งรถเนี่ยจังหวะนั้นผมไม่ได้สังเกตใคร ผมก็ไปหาที่นั่งแล้วผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วอย่างแรกคือโทรบอกภรรยาก่อนว่าเฮ้ย
ไม่ต้องมาแล้วเด็กได้นั่งรถแล้วไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าจริงๆนัดกันที่สถานีรถไฟโตเกียวเพราะเขาต้องมารับผมที่ฮิบิอาบะโทรบอกกันเลยจะได้ไม่ต้องออกมาไม่ต้องมาแล้ว DNF ทางโน้นก็โอ้โหทำไมเสร็จแล้วจังเลยให้รออยู่ที่โรงแรมเขาก็เสียงงงๆแล้วคือรู้เลยว่าเขาคงเสียใจแทนเราแต่จังหวะนั้นคือไม่เสียใจแต่เสียดายมีความแค้นอยู่ลึกๆก็แบบนาที45วินเขาแต่จังหวะนี้เราไม่ขึ้นรถได้ไหมกูพอให้กูกลับบ้านกูเดินออกไปไม่ได้ไม่ได้คือกฎกติกาของเขาคือคุณต้องไม่รู้ว่าทำได้ไหมแต่เจ้าหน้าที่เขาต้อนเราขึ้นรถอย่างเร็วมากคือจังหวะนั้นน่ะมีคนอีโมใส่เจ้าหน้าที่เขาว่าไปแต่สุดท้ายเขาก็ต้อนน่ะคือผมมันรู้ชะตากรรมตั้งแต่ผมพ้นระยะคุณลุงเส้นสุดท้ายแล้วไงแต่พอยต์มันคือแบบพอเรารู้ว่ามันแค่นาทีกับ45วิอ่ะคือจังหวะที่ขึ้นรถนะพี่แบบภาพแม่งแฟลชแบ็คเลยอ่ะเชี่ยนาที45วิเชี่ยเสียได้สัตว์แล้วก็แบบคือบรรยากาศบนรถคือนักวิ่งอ่ะเท่าที่ผ่านตาเนี่ยอายุไม่น้อยบางคนอายุก็บางคนเป็นลุงแล้วบางคนก็นั่งร้องไห้แบบเหมือนเด็กไม่อยากไปโรงเรียนร้องไห้โฮอีข้างๆก็นั่งร้องไห้แบบเราก็แบบเซ็งเซ็งไม่มีใครแบบเบียร์มาชนแกนไปชนพี่บรรยากาศรถเงียบมากฟีลลิ่งเหมือนไปงานศพเงียบแล้วทุกคนไม่มีใครสนใจจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครคือทุกคนใจมันอยู่ที่ตัวเองนั่งทำใจกันแล้วมันมีสิ่งที่มันเจ็บกว่านั้นคือไอ้รถบัสเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันก็พามาลงจุดที่เป็นฟินิชพอเริ่มเข้าใกล้ฮิบิยาปาเราก็เห็นคนที่จบดีใจไงคนที่จบไงได้เหรียญไงถ่ายรูปไงชูผ้าไงกอดกันไงถ่ายคลิปไงก็ยิ่งเจ็บอ่ะเจ็บแค้นเสียดายมากแค้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอลงปุ๊บเราก็แจกผ้าฟลอยห่อตัวแล้วก็ถุงนึงที่มีน้ำมีนมซึ่งเรากินอะไรไม่ลงแล้วเราเซ็งคือจังหวะนั้นไม่แม้แต่จะยืดเหยียดคือฟีลลิ่งมันไม่ได้แล้วก็เราก็ถูกต้อนให้มาอยู่ในกระบวนการเดียวกันเสมือนคนจบก็คือเดินไปหารถไปเอากระเป๋าแล้วตลอดเส้นทางคือเห็นคนที่เขาฉลองแม่งเจ็บมากแม่งเจ็บมากไปแล้วว่าพี่รถให้ฟังอ่ะว่าคนอื่นร้องไห้แล้วหนีทำไงคือแบบคือมันคือบรรยากาศของความเสียใจอ่ะแต่เราก็เสียดายแล้วเราก็มีความแค้นแล้วหลังจากโทรหาเขาแล้วหลังจากนั่งอยู่บนรถแล้วหลังจากที่รถพาเรามาถึงฮิบิยาปาเกณฑ์เราลงให้ของเราห่อตัวให้เราไปรับของเนี่ยเวลามันเป็นชั่วโมงอ่ะมันเป็นชั่วโมงที่เราต้องมานั่งเห็นภาพที่เราไม่อยากเห็นจนจบอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็เลือกที่จะขึ้นชัตเตอร์บัสเพื่อไปส่งที่สถานีโตเกียวแล้วก็ลงตรงนั้นแล้วเราก็อ่ะก็คืออย่างน้อยก็ต้องทำตามแผนนะก็คือลงปุ๊บสักพักต้องหาอะไรกินเลยให้มันเติมเข้าไปเพราะมันหิวมากก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเบียร์สองแก้ว ปาเข้าไปอีกคนที่นั่งตรงข้ามอ่ะแม่งก็มาเป็นกลุ่มแล้วแม่งมีเหรียญคล้องคอทุกคนแล้วก็กลับมาถึงห้องก็แบบกอดกับภรรยาอะไรแบบเราก็น้ำตาซึมๆเสียดายมากปัญญาเขาหยิบเบียร์มาลังหนึ่งอุตส่าห์ซื้อมาแล้วก็เพิ่งรู้จากภรรยาว่าตัวมือวางอันดับหนึ่งก็ไม่จบเหมือนกันอ๋อใช่มือวางอันดับหนึ่งก็ไม่จบเหมือนกันในใจก็รู้สึกดีใจขึ้นนิดนึงขนาดมึงเป็นมือวางอันดับหนึ่งมึงยังดีเอฟแล้วกูล่ะอะไรเงี้ยกูมาขนาดนี้กูก็น่าจะโอเคนะอะไรเงี้ยสรุปก็คือจบที่กิโลที่30ที่เวลา4ชั่วโมง23นาทีเพสเฉลี่ยเนี่ยได้ประมาณ 8.3 มันไม่ได้เลวร้ายนะไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าหลังจาก17กิโลนี่เพสมันตกไปถึง9ถึง10บางที11เพราะมันไม่ไหวไปไม่ไหวแล้วแต่ที่แค้นที่สุดคือมันแค่นาทีกับ45วิอันเนี้ยคือจุดที่แค้นมากต่อให้ไม่จบอันนี้มันก็คือถ้าสภาพอย่างเงี้ยเป็น35ก็
ไม่ใช่พี่ก็ไม่น่าจะปีนี้เนี่ยไม่เหมือนปีอื่นคือข้างในเว็บไซโคอ่ะมันมีการวิเคราะห์ไว้ว่าเนื่องจากแต่ละคัตออฟมันมีความยาวไม่เท่ากันถ้าผมผ่านคัตออฟที่กินซ่าไปได้คัตออฟสุดท้ายคือ15นาทีก่อนหมดเวลา7ชั่วโมงถ้าผมผ่านคัตออฟนี้ได้ต่อให้ผมเดินก็รอดแล้วผมก็รอดนี่คือความเจ็บใจนี่ความเจ็บนั่งบนรถบัสไม่ทำอะไรเลยรีวิวสิ่งเหล่านี้ เพื่อแบบเตรียมตัวไฮไลท์ขีดว่าอันนี้คือจุดที่ฉันพลาดแล้วเดี๋ยวคือหน้าฉันจะมาเก็บคือคนอื่นร้องไห้อ่ะพี่หงไอเราแบบอยู่โรงแรมเราดูว่าแบบเขาคงเสียใจมากอะไรเงี้ยเราก็นั่งเศร้าแบบดูไลฟ์อันนี้คือเสียงของภรรยาแต่กลายเป็นว่าแบบผมเตรียมตัวถึงปีนี้เลยโพสต์บนโน้ตไลน์โพสต์เนื้อหาทั้งหมดที่จุดผิดเราอยู่ตรงไหนอะไรที่มันพลาดไปครั้งหน้าถ้าเรากลับมาวิ่งนี่มันคืออะไรที่เราต้องเตรียมตัวคือแบบคือลึกๆที่มันไม่เสียใจไม่ฟูมฟายเพราะว่าลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่า1คือเราวิ่งมาปีเดียวอะแล้วเราจะเอมให้จบมาราธอนได้ในปีเดียวเนี่ยมันก็โคตรชาเลนจ์อยู่แล้วอ่ะอันที่2คือมาในสภาพซ้อมได้ไม่ถึงแบบ 40% ของแผนการซ้อมแล้วเจ็บอีกมันถึงไม่เสียใจไงแต่ถ้าผมซ้อมมาเต็มที่แล้วผมเป็นตะคริวแดกอย่างเงี้ยผมว่าผมต้องเสียใจกว่านี้แต่ตะคริวเสียใจมากนี่เข้าใจเองว่าตะคริวมันตัวเซนบอกเลยว่าซ้อมไม่พอส่วนใหญ่นะถ้าตะคริวเนี่ยแสดงว่าซ้อมไม่พอบาดเจ็บนี่มันอีกเรื่องยืดเหยียดก็บนรถเนื่องจากเวลามันเยอะพอรถมันขับช้าแล้วรถมันก็ติดก็เลยได้เข้าไปในเว็บไซโก้ไอ้เว็บเดิมนี่แหละคือเว็บไซโก้เนี่ยแนะนำให้คนที่ถ้าจะไปโตเกียวมาราธอนนะให้ลองเข้าไปอ่านเพราะว่าเขาจะมีการวิเคราะห์มีการบอกว่าคุณควรทำยังไงบ้างคือเขาวิเคราะห์ถึงขั้นเอาคัตออฟของแต่ละอันนะมาวิเคราะห์ให้ว่าเนื่องจากคัตออฟความยาวของแต่ละช่วงบางทีมันอาจจะไม่ได้เท่ากันถ้าคุณเข้าตรงนี้คุณต้องเร่งถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้คือคุณรอดถ้าคุณผ่านอันนี้ไปได้อันหน้าคุณต้องเร่งกว่าอันเมื่อกี้อีกเพราะว่าเวลามันจะบีบมากคือผมอะมาพลาดในจุดที่ว่ามันคือคัตออฟที่ไทที่สุดของอันนี้ถ้าผ่านอันนี้ไปได้เนี่ยเหมือนอย่างที่บอก15นาทีก่อนหมด7ชั่วโมงยังไงผมก็รอดอันนี้คือพอที่เจ็บใจที่สุดชั่วโมง1นาที45วินแล้วไงต่อคือหมายถึงว่าถ้าสำหรับเป้ามาราธอนเนี่ยถึงจะเอาให้ได้ไหมเป้าที่อยากได้ที่สุดและคิดว่ามันจะเป็นแผน10ปีก็คืออยากได้ครบ6เมเจอร์อยากได้ครบ6เมเจอร์ทำได้จริงๆแบบว่าอันนี้คือแบบอันนี้คือไม่ได้อวยกันเองในฐานะคนรู้จักนะผมเห็นพี่ไปทางนี้ไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นอะไรที่มันก็อินสปายเนี่ยแล้วก็มันน่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราให้เวลาแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงพี่แต่สำหรับตัวผมเองผมไม่ได้ถึงขนาด6นะได้ก็ได้ไม่ได้ช่างมันละ คือ priority เริ่มของชีวิตเริ่มเปลี่ยนเพียงแต่ว่าแต่เราเองเรายังแต่สำหรับเทรนนิ่งก็ยังมองว่า42เนี่ยที่จนถึงจุดนี้42ยังไม่เคยจบเลยใช่ไหมไม่เคยเทรนนิ่งก็ต้องหาสักที่หนึ่งให้จบแต่เดี๋ยวก่อนอาการบาดเจ็บต้องให้หายก่อนคือไอ้นั่นเรื่องหลักเลยนะคือมันอย่างที่บอกก็คือเนื่องจากแผนไว้แล้วว่าเจ็บขนาดเนี้ย1เดือนหลังจากจบโตเกียวจะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มีเสริมเรื่องยืดเหยียดเรื่องสเตรชเพื่อทำให้มันดีขึ้นจริงๆซึ่งกลับมาเนี่ยมันก็มีอาการบางอย่างฟ้องว่าแบบว่าตินมึงควรจะพักบ้างคือมันก็มีอาการเจ็บนู่นนี่นั่นมาบ้างแต่ว่าพอพักไม่วิ่งหลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดหลีกเลี่ยงการใช้หัวเข่าเนี่ยอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในใจคือตอนนี้พอพ้น1เดือนปุ๊บเนี่ยผมให้เวลาตัวเองประมาณเกือบ2เดือนแล้วเพื่อไปภูเก็ตภูเก็ตลงฮาล์ฟเอาไว้แต่ภูเก็ตมาราธอนผมเคยลงเนินเยอะร้อนด้วยมันอ้าวอะไอ้เนินเนี่ยมันอ้าวมากผมวิ่งแล้วมันจะหมดกำลังใจมันร้อนมันคนละข้างอะโตเกียวเอ็นจะหนาวผมจะหนาวเลยก็ได้โตเกียวมาราธอนนี่มันหนาวจับใจจริงปีนี้คิดว่าจะไม่ลงเลื่อยเปื่อยเหมือนปีที่แล้วละเราจะแค่ลงรายการที่เราอยากได้แล้วก็เราคิดว่าเราจะลงสมัครโตเกียวอีกแน่ๆคื
ือเราอยากไปแก้มือให้ได้เดี๋ยวขอกลับที่โตเกียวหน่อยตั๋วบินกลับเนี่ยกับไอ้วันจบวิ่งจบเนี่ยมันห่างกันกี่วันห่างเพราะฉะนั้นห่างอารมณ์เที่ยวเนี่ยเป็นยังไงวะสนุกจริงว่ะสนุกคือแบบเสียใจอยู่คืนเดียวแล้วฝันลุกขึ้นก็คือมันจะแบบเซ็งๆหน่อยๆไหมภาพติดตาเนี่ยคือภาพสกอร์บอร์ดไซโก้ไอ้คำว่า1นาที45เนี่ยมันยังติดอยู่ในใจแต่มันเลยเฟสเสียใจไปแล้วอะคือมันเป็นเฟสที่ว่าปีหน้ากูจะมาทวงคืนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนื่องจากเราแพลนไว้แล้วว่าในทริปนี้เป็นทริปวิ่งแต่เราก็จะพาภรรยามาแฮปปี้มาอะไรกับโตเกียวก็ก่อนหน้านั้น 3-4 วันก็คือเป็นช่วงก่อนวิ่งหลังจากนั้นประมาณ3วันก็เป็นวันเที่ยวแล้วก็เที่ยวแต่เที่ยวบนสภาพร่างกายที่อาจจะเจ็บหน่อยใช่ๆๆเรายังเจ็บอยู่เนาะแต่ว่าอย่างนึงที่รู้ตัวเลยว่าอย่างน้อยร่างกายแล้วก็มาไกลเมื่อจากปีที่แล้วก็คือหลังผมวิ่ง25ครับพี่26เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปวดจนทรมานร้าวรานเหมือนกับฮาล์ฟมาราธอนแรกเดินได้ลงจากลิฟต์ไปซื้อของ7ได้แค่เลี่ยงการขึ้นบันไดเพราะฉะนั้น26 27 28จนถึงวันกลับเนี่ยเที่ยวทุกวันแล้วก็เดินเป็น19ทุกวันร่างกายไหวไม่ทรมานแค่หลีกเลี่ยงบันไดถือไม้เบสบอลเห็นป้ายไซโก้จะทุบตลอดเห็นอะไรที่เป็นไซโก้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นไม่เสียใจคือมันอย่างที่บอกคือลึกๆมันก็เตรียมใจไว้แล้วว่าแบบเฮ้ยปีหนึ่งมึงจะเอาไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปนะคือสมมุติเนี่ยมันเรารู้แล้วว่าเราจบอย่างเงี้ยเรารู้ท่อจะรู้ถ้าวันนี้เลยเนี่ยกลับไปเรายังจะมาไหมมาคือมาไม่จบนะสภาพเรามันไม่จบแน่ๆนะก็มาผมมีความรู้สึกว่าหลังจบ30กิโลแรกอ่ะบนสภาพแบบนี้นะผมไม่เดาตัวเองแล้วว่าผมจะมาราธอนได้ไหมกูได้แน่กูได้แน่กูได้แน่คือถ้าคิดเป็นบัญญัติตายางนะพี่บนความไม่พร้อมขนาดเนี้ยผมห่างกับชัยชนะแค่นาที45วินาทีแล้วผมทำตามแผนได้ทุกอย่างมีตะคิวนี่แหละมันเป็นสิ่งที่แบบมาผิดแผนแต่ผมก็แมเนจตัวเองเพื่อไปถึงแล้วมันห่างแค่นี้คือความมั่นใจมันขึ้นมาเลยว่าแบบมาราธอนได้แน่ๆขึ้นอยู่กับเมื่อไหร่แล้วมันมีประสบการณ์มาแล้วไงคือประสบการณ์ที่ว่าอ๋อรู้แล้วว่าคราวหน้าต้องพยายามหาอะไรที่มันเป็นกระเป๋ามาอยู่บนชุดรู้แล้วว่าการหยิบเจลแบบสภาพที่ต้องลวงเยอะๆเนี่ยไม่สะดวกเรารู้หมดแล้วว่าถ้ามาคราวหน้าเราต้องทำยังไงแผนการเตรียมตัวเรารู้หมดแล้วถ้าวิ่งต้องกลับไป back to basic คือใจคิดว่าต้องกลับไปถูก back to basic ให้ได้ต้องวิ่งในท่าที่ถูกต้องแต่เรื่องการเตรียมตัวเรื่องประสบการณ์เนี่ยเราได้แหละไม่เดาตัวเองแล้วว่าจะจบมาราธอนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่รายการไหนคิดว่าได้ไม่มาราธอนจริงมันไม่ใช่วิ่งมาราธอนจริงมันไม่ใช่วิ่ง1วันมันวิ่งอยู่4เดือนเลยใช่ไหมจะให้จบจริงมันใช้เวลาวิ่งถึง4เดือนนานใช่ไหมใช่ฝึกกันนานมากกว่าจะจบคือมันอย่างที่บอกคือมันเป็นอะไรที่มันต้องลงทุนคอมมิตเมนต์กับตัวเองนะถามว่าสนุกไหมคุ้มไหมที่ได้ทำเองถือว่าคุ้มนะเพราะว่ามันลิฟต์ความมั่นใจในตัวเองขึ้นประมาณนึงแล้วมันก็เห็นว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดอะไรแล้วมันก็ได้เรียนรู้บนของจริงอ่ะและสุดท้ายนะพี่จะเสียใจอะไรก็แล้วแต่คือมันยังมีคำหนึ่งที่มันบอกตัวเองได้ว่าขนาดคนที่เตรียมตัวมาดีที่สุดแล้วอ่ะมันยังเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรกับมันมากเพราะว่าก็ทำดีที่สุดบนเงื่อนไขอ่ะมือหนึ่งรายการยัง DNF อ่ะเราเป็นใครวะเราจะแบบว่าแล้วจะว่ายิ่งนะไอ้คนบนรถบัสที่วิ่งกลับเนี่ยนะคือเรามาโคต้านักวิ่งต่างประเทศเราถือว่าเราแฮนดิแคปคือความน่าจะเป็นของเราเนี่ยมันสูงกว่าเขาอะแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยพี่เข้าใจมันยากมากอะมันยากกว่าคนต่างประเทศเยอะแล้วเขาไม่ได้โอ้โหพวกนั้นต้องยิ่งพยายามเข้าไปใหญ่อะคนหลังผมมีเป็นร้อยเลยนะหรอ
ผมหันไปดูตลอดว่าผมยังมีเพื่อนอยู่หรือเปล่าคนหลังผมมีเป็นร้อยเลยคือรถบัสเยอะมากรถบัสสวยงามวิ่งเรียงรายอ๋อเหรอผมเห็นไม่ต่ำกว่า 7-8 คันน่ะที่รอเก็บอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนเยอะเป็นห่วงเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะก็ดีครับก็นั่นแหละสรุปจบก็คือจบที่ 30.88 กิโลคลิปไทม์4ชั่วโมง23นาทีเพซเฉลี่ย 8.39 8.39 ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากของชีวิตแต่อันนี้มันอย่างนึงคือถ้าฟังอย่างนี้นะคือไม่เคยตอนก็ไม่ได้คุยกันมาก่อนเข้ารายการคือถ้ามันเจ็บตั้งแต่ก่อนจะไปเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยมันลงไปความน่าจะเป็นที่จะจบมันหายไปเยอะมากอันนี้ยังพี่มีความรู้สึกว่าความเจ็บใจยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไปด้วยสภาพแบบมันไม่ร้อยอ่ะคือมันไม่ร้อยอ่ะไปได้ใจอย่างเดียวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปได้เต็มแบบเต็มมาตอนที่เต็มร้อยแต่วันนั้นมันเกิดใช่โอ้โหมันคงจะแบบถ้าไปเต็มพร้อมทุกอย่างแล้วไปตะคิวอย่างเงี้ยผมจะเสียใจกว่านี้จะเสียใจกว่านี้เยอะแต่อย่างน้อยอ่ะมันเป็นบทเรียนนะคือถ้าถามว่าบทเรียนที่ผมเจอมันพอจะมีประโยชน์กับคนอื่นได้บ้างยังไงบ้างก็คือเนื่องจากมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่อ่ะมันนั่งเยอะออกกำลังกายแล้วและส่วนใหญ่ใช้น้ำหนักเกินเพราะฉะนั้นการที่จะมาวิ่งแล้วตั้งเป้าให้ได้อะไรแบบเร็วๆภายในเวลาสั้นๆขยับระยะเร็วอ่ะสุดท้ายมันก็จะมีความเสี่ยงผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมขยับระยะเร็วเดือนมีนา2017ซื้อรองเท้าอ่ะซื้อรองเท้าคู่แรกภรรยาเชียร์ให้เอารุ่นท็อปเลยจัดไปวันที่25กุมภายังไม่ถึงปีผมวิ่งมาราธอนแล้วอ่ะรองเท้าคู่นั้นอ่ะราคา 200,000 ได้นะโทษคอสองทางคู่นั้นมันสองแสนได้ใช่ใช่แล้วก็คิดว่าถามว่าการวิ่งมันให้อะไรกับตัวเองบ้างก็หนึ่งคือมันทำให้เรารู้จักการวางแผนอะเออแล้วก็คือเหมือนที่บอกอะมาราธอนมันไม่ใช่วันเดย์อีเวนต์ไงมันคือห้าเดือนอะแต่เพียงสุดวันสุดท้ายคือวันที่เราเพอร์ฟอร์มแต่สุดท้ายก่อนหน้านั้น4-5เดือนมันคือจริงๆทั้งพีเรียดเนี่ยมันคือมาราธอนเหมือนเราเตรียมงาน5เดือนเพื่อมาพรีเซนต์วันสุดท้ายอ่ะแต่ความพยายามทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในก้อนก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกภูมิใจนะที่เองทำได้แต่ก็รู้สึกว่าปีหน้าข้าจะมาทวงคืนก็ตลอดเทปนี้ก็คงมีประมาณนี้ทีนี้ก็ถ้าเกิดกิโลที่ศูนย์ยังอยู่ยังจัดกันอยู่มาดูนะสักวันนึงมันต้องจบถ้าจบมาราธอนก็จบมาราธอนคือมันจะต้องมีสักอีเวนต์นึงที่มันจบแหละแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนจบโตเกียวมาราธอนด้วยนะค่อยมาคุยกันใหม่ดีสมัครใหม่แน่นอน2019สมัครแน่นอนคิดว่าเหรียญน่าจะสวยปีแต่ปีนี้เหรียญสวยครับคุณผู้ชมโอ้เหรียญสวยมากไม่ไรมันไม่ใช่ของเราก็ช่างมันถ้า2019ได้ไปรองเท้าคู่นี้จะเป็นราคาสักอีแสนโอ้ยพี่แต่แบบเหมือนอย่างที่พี่ผมเคยบอกในตัวรายการก่อนหน้านี้คือExpo สนุกมากโอ้โหชอบไม่เลิกชอบมากมีหมื่นหมดหมื่นโอ้ยแน่นอนวันนั้นเนี่ยหมดเกือบ 30,000 แต่ซื้อของ2คนซื้อของตัวเองด้วยซื้อให้ภรรยาด้วยเกือบ 30,000 ทริปนี้รองเท้ากลับบ้านมา4คู่แต่ Expo อ่ะไปมั้ย Expo Chicago Expo New York Expo Tokyo Tokyo สนุกสุดแล้วอาจจะไม่แต่ว่ารองเท้าไม่ค่อยรู้สึกว่ามันถูกเท่าไหร่แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันดูน่าซื้อคนกลับมาเตรียมเลยดีครับสนุกดีอ่ะขอบคุณที่กลับมาเล่านะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ล้ำค่าสำหรับโตเกียวมาราธอนที่มีมูลค่าประมาณ200,000กว่าบาทมันยังไม่จบด้วยนะยังไม่จบ200,000กว่าบาทแล้ว still counting ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ปีหน้าข้าจะมาทวงคืนขอบคุณคุณตรินมากนะครับครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับรายการนะครับถ้าอยากจะให้จัดอีกนะครับแต่มันคง DNF เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่ทุกคนอยากจะกลับมาเล่านะแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่กลับมาแชร์กันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความคุณไปวิ่งไม่จบไม่ใช่ว่าคุณไปรบไม่ใช่แค่ไปวิ่งแล้วมันไม่จบไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มันมีปัจจัยที่มีเหตุมีผลรองรับว่าอ๋อไม่จบ
ครับอ่ะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ถ้ามีอะไรให้ไปที่ facebook.com/ช่างคุยพอดแคสต์ก็แล้วกันลาไปพร้อมกันได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ